การแก้ไขทุเรียนยอดแห้งก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับมีคำถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับอาการทุเรียนยอดแห้งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับว่ามันมีมาจากสาเหตุใดบ้างนะครับแล้วเราจะแก้ไขยังไงนะก่อนอื่นนะครับเรื่องอาการยอดแห้งนะครับมันมีมาจากหลายสาเหตุนะครับแต่หลักๆเลยที่ผมเจอในแปลงผมนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยมันจะมีด้วยกัน3สาเหตุนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือยอดมันแห้งนะครับลงมาด้านล่างนะครับลุกลามลงมาเรื่อยนะครับแล้วก็ลักษณะของการแห้งคือใบเขาจะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับตอนแรกก็คือเขาจะแห้งมาจากปลายใบก่อนนะครับแล้วเขาก็จะลามมาเรื่อยนะครับถ้ายอดของท่านแห้งนะครับแล้วใบมีลักษณะอาการอย่างนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลแห้งๆอย่างนี้นะครับแสดงว่าต้นทุเรียนของท่านกำลังจะขาดน้ำนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เคยมีประสบการณ์เจอนะครับซึ่งมักจะเจอในช่วงหน้าแล้งนะครับแล้วมันเกิดได้เพราะอะไรนะครับลดน้ำเนี่ยเราก็ลดทุกวันนะครับทำไมก็ยังเกิดอาการขาดน้ำได้อยู่นะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าสภาพดินแต่ละพื้นที่เนี่ยต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการซึมของน้ำนะครับลงไปนะครับมันก็จะไม่เท่ากันครับอย่างดินของผมนะครับที่เป็นดินร่วนปนทรายนะครับน้ำมันจะซึมได้เร็วมากนะครับแล้วมันก็จะลงไปได้เร็วนะครับที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือท่านควรไปขุดดินตรวจสอบความชื้นของท่านดูนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะครับดินแต่ละประเภทเนี่ยอัตราการซึมของน้ำเนี่ยไม่เท่ากันนะครับบางประเภทนะครับน้ำเนี่ยไหลลงโคกไปหมดนะครับไม่สามารถซึมลงดินไปได้เลยนะครับเปียกแค่ผิวดินเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือการขุดดินของท่านดูนะครับขุดลึกสักประมาณนี่นะครับครึ่งศอกนะครับว่าน้ำที่ท่านลดไปเนี่ยมันซึมลงไปได้ลึกขนาดไหนนะครับบางท่านเนี่ยเห็นว่าหน้าดินของท่านเนี่ยเปียกและโอ้ยลดน้ำเยอะแล้วนะครับขุดลงไป1ฝ่ามือข้างล่างแห้งกิ๊กก็มีนะครับมันทำให้เกิดอาการขาดน้ำได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีแก้เรื่องของยอดแห้งแล้วใบมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับก็คืออาการขาดน้ำเนี่ยท่านก็ไปขุดดินของท่านดูเลยนะครับแล้วก็ไปปรับเอานะครับวิธีการนะครับถ้าท่านใช้หัวสปริงเกอร์ที่มันหัวใหญ่เม็ดน้ำใหญ่ๆแล้วมันไหลลงโคกเยอะเกินไปนะครับท่านก็ไปเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์ซะนะครับหรือถ้าน้ำมันไม่ซึมลงไปใต้ดินเลยนะครับท่านก็ต้องปรับใหม่นะครับก็ไม่ควรที่จะเป็นโคกหลังเต่านะครับก็ควรที่จะเป็นโคกหน้าเรียบๆนะครับหรือทำคันกั้นน้ำนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันซึมลงไปใต้ดินของเราได้เยอะนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหัวข้อแรกเลยนะครับสำหรับอาการยอดแห้งนะถัดมานะครับยอดแห้งในช่วงใบดาบนะครับอันนี้เนี่ยเจอได้เยอะมากนะครับซึ่งในแปลงผมเนี่ยก็เจอบ่อยนะครับเมื่อต้นทุเรียนของเรานะครับมีการแตกยอดแล้วก็เข้าสู่ช่วงใบดาบนะครับมันจะมีอาการยอดแห้งก้านทูบได้นะครับก็คือใบดาบของเรามันร่วงเยอะนั่นเองนะครับหรือบางท่านเนี่ยถ้าไม่เข้าใจนะครับไม่ฉีดยาป้องกันนะครับมันร่วงได้หมดต้นเลยนะใบดาบนะสาเหตุหลักเลยก็คือเพลี้ยจักระจันฝอยนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าเพลี้ยจักระจันนั่นเองนะครับเพราะไอ้เพลี้ยจักระจันเนี่ยจะชอบเข้าทำลายในช่วงใบดาบนะครับเขาจะไปดูดกินน้ำเลี้ยงขอบใบดาบนะครับแล้วมันจะทำให้ใบดาบเนี่ยร่วงเยอะนะครับถ้าท่านเห็นนะครับอาการยอดแห้งก้านทูบนะครับแล้วมองใต้โคนต้นนะครับเป็นใบดาบใบเริ่มกลางร่วงเยอะนะครับแล้วก็มีอาการปลายขอบใบตรงเนี้ยขอบใบของใบดาบเนี่ยมันมีอาการไหม้นะครับแสดงว่าเพลี้ยจักระจันเข้าทำลายแล้วนะครับท่านก็ไปฉีดยาป้องกันนะครับจริงๆแล้วผมจะแนะนำนะครับในแปลงผมเนี่ยผมจะใช้ในเชิงป้องกันนะครับมีไม่มีนะครับผมก็จะฉีดไว้ก่อนนะครับเพื่อรักษาใบนะครับก็อย่างที่อธิบายไปข้างต้นนะถ้าใบดาบมันร่วงเยอะนะครับมันก็ต้องแตกชุดใหม่ออกมามันก็ใช้พลังงานอีกนะครับมันก็เปลืองนั่นเองนะครับสำหรับยานะครับที่ใช้ฉีดป้องกันนะครับก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับสำหรับสายชีวภาพก็ใช้บิวเวอเรียเมทาไลเซียมนะครับถ้าเป็นชีวภาพนะครับถ้าเป็นช่วงใบดาบเนี่ยเน้นฉีดพ่นให้มันทีๆเข้าไว้นะครับ3วันครั้ง5วันครั้งไปเลยนะครับในแปลงผมก็ใช้สารเคมีนะผมก็จะฉีดพ่นอยู่ที่7ถึง10วันครั้งนะครับในช่วงที่เป็นใบดาบนะครับก็คือผมจะเน้นเลยนะครับเพลี้ยจักระจันเนี่ยเป็นอันดับ1เลยนะครับในแปลงผมที่ผมเน้นมากนะครับเพ
ราะฉะนั้นนะครับยาที่ผมใช้ป้องกันกําจัดเพลี้ยจักจั่นเนี่ยมันจะมีเยอะสุดเลยนะในแปลงผมนะครับผมก็จะใช้ด้วยกัน3ตัวนะครับซึ่งเป็นยาเคมีนะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นโอเมโทเอทนะครับยาเหม็นนะครับใช้ฉีดพ่นป้องกันได้ดีนะครับจากที่ผมทดลองมานะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นไดอะซินอนนะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเราเอามาใช้สลับกันได้นะครับสำหรับ2ตัวนี้นะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวคุมไข่นะครับบูโปรเฟซินนะครับ3ตัวนี้นะครับจะใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝอยได้ดีนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นอีก1อาการนะครับก็คือยอดแห้งนะครับรีบไปเลยนะครับอาการนี้นะครับฟันธงเลยนะครับเกิดมาจากเชื้อรานะครับซึ่งเชื้อราตัวนี้ก็คือเชื้อราฟิวซาเรียมนั่นเองนะครับฟิวซาเรียมเนี่ยมันมาได้จากทั้ง2ทางนะครับอาจจะระบบรากของเราเนี่ยดูดขึ้นมานะครับติดมากับรากก็ได้นะครับแล้วก็ส่งผ่านมายังยอดนะครับทำให้ยอดของเราเนี่ยแห้งรีบได้นะอีกอย่างนึงนะครับก็คือมันสามารถมากับลมหรือมากับเพลี้ยแมลงได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นถ้ามีเพลี้ยแมลงไปกัดแทะยอดของเรานะครับไอเชื้อราตัวนี้ก็จะติดเข้าไปได้นะครับอาการก็คือยอดมันจะแห้งๆรีบๆนะครับแล้วก็ถ้าท่านสังเกตดูนะครับถ้าเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงนะครับมันจะสร้างสปอร์ขึ้นมาเป็นสีขาวๆนะครับเป็นสปอร์เชื้อรานะแล้วทีนี้มันก็จะระบาดตามลมไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านเจอลักษณะอาการแบบนี้นะครับแนะนำเลยนะครับอย่างแรกนะครับตัดทิ้งเลยนะครับตัดเอาไปเผาทำลายทิ้งนะครับสำหรับยอดแห้งๆนะครับแล้วก็ท่านควรที่จะฉีดพ่นนะครับยาป้องกันเชื้อรานะครับทั้งทางดินและทางใบนะครับอันนี้เน้นเลยนะครับถ้าเจอลักษณะอาการอย่างนี้นะครับให้ท่านฉีดทั้งทางดินและทางใบนะครับจะเป็นชีวภาพหรือจะเป็นเคมีก็ตามถนัดเลยนะครับอย่างในแปลงผมนะครับทางดินเนี่ยผมใช้ไตโคเดอร์มาป้องกันเชื้อราอยู่นะครับถ้าผมเจออาการยอดแห้งๆอย่างนี้นะครับไตโคเดอร์มาเนี่ยผมจะใช้ถี่เลยนะครับ 7-10 วันครั้งเลยนะครับลงเลยนะครับให้มันทั่วโคกของเราเลยนะครับเพื่อทำลายเชื้อราตัวนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือทางใบนะครับทางใบเนี่ยผมใช้เป็นยาป้องกันเชื้อราแบบเคมีนะซึ่งผมใช้เฮกซาโคนาโซนนะครับในการฉีดพ่นป้องกันเชื้อรานะครับอย่างถ้าเป็นช่วงที่เจออาการนะครับยอดแห้งๆอย่างนี้นะครับผมก็จะฉีดพ่นให้มันบ่อยขึ้นนะครับ 7-10 วันครั้งนะครับเพราะถ้าเราไปเห็นมันเป็นสปอร์แล้วนะครับสีขาวๆแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันให้ดีนะครับท่านก็จะเห็นได้ว่านะครับไออาการยอดแห้งเนี่ยมันมาจากได้หลายสาเหตุนะครับท่านก็ต้องทราบก่อนนะครับว่าลักษณะปัญหามันเกิดมาจากสาเหตุใดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านทราบนะครับเรื่องต้นตอของปัญหานะครับท่านก็จะแก้ปัญหาได้ถูกจุดนะมันมีมาจากหลายสาเหตุนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งนึงครับสำหรับในแปลงผมนะครับผมใช้ในเชิงป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเพลี้ยแมลงหรือยาเชื้อรานะผมจะใช้ในเชิงป้องกันหมดเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ